ครับเห็นหลายคนมีปัญหาเรื่องของการขายออนไลน์ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณรู้วิธีมันขายกันหนำได้เลยคนส่วนใหญ่แม่งพลาดเรื่องนี้มากในที่สุดแล้วคุณโปรโมทตัวเองคุณแค่ขอเหตุผลอะไรก็ได้ที่ให้คุณเกิดพอคุณเกิดแล้วคุณต้องสวมมงกุฎแล้วบอกต่อไปนี้กูโปรโมทไอ้นี่แหละกูโปรโมทคนนี้แหละแบรนด์นี้สำคัญสุดละแบรนด์นี้สำคัญสุดไม่มีแบรนด์ไหนสำคัญกว่านี้แบรนด์ตัวคุณเพราะว่าเมื่อไหร่แบรนด์ครัวคุณแม่งครอบคลุมไอ้พวกแบรนด์พวกนี้นะคุณขายอะไรก็ได้เวลาพวกคุณหลายคนชอบโชว์ของประดับใช่ไหมโชว์วัตถุพวก Lamborghini Benz พวกอะไรใช่ไหมโชว์ของประดับ Hermes อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ผมบอกได้เลยวันนี้ให้ความลับคุณไปอย่างนึงนะฟังดีๆนะอย่าไปทำแบบนั้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแบรนด์นั้นอ่ะกบคุณไปขอมันดังแต่คุณเนี่ยจะต้องกบแบรนด์พวกนั้นคุณจะต้องมาถึงในวันที่บอกว่าต่อไปนี้กูไม่ต้องพึ่งพวกมึงหรอกเพื่อที่จะให้คนมาอยากดูกูไม่ต้องพึ่งแลมโบกินี่กูไม่ต้องพึ่งหาเหวอะไรทั้งสิ้นกูคนไม่อยากดูกูเพราะกูคนไม่ได้อยากดูกูเพราะกูมีแลมโบคนไม่อยากดูกูเพราะกูนั่นแหละแบรนด์คุณสร้างเสร็จแล้วบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องเอาแบรนด์หรูมาเสริมบารมีมึงเก่งไม่จริงแต่เมื่อไหร่คนไม่มาดูมึงทนมาดูคุณโดยคุณเพราะชื่อคุณเพราะหน้าคุณคนไม่สนใจแบรนด์หรูเลยแบรนด์พวกนั้นมาเกาะคุณกินด้วยซ้ำแบรนด์พวกนั้นมาบอกว่าขอจ่ายตังค์ให้เพื่อเอาสิ่งนั้นมาอยู่ในจอคุณหน่อยเมื่อนั้นอะแบรนด์คุณสร้างเสร็จแล้วแบรนด์คุณข่มแบรนด์พวกนั้นแบรนด์ผมข่มแค่แบรนด์พวกนั้นกูไม่ต้องพึ่งแบรนด์พวกมึงแบรนด์พวกมึงเนี่ยต้องจ่ายตังค์ให้กูเพื่อจะเข้ามาอยู่ในจอกูคุณเก็ตป่ะเนี่ยคุณควรจะไปมีความเป้าหมายจะไปอยู่ที่นั่นแต่เมื่อไหร่ที่ไม่ต้องเอาเรื่องอื่นๆมาเบลอนะคนมันจะลืมหน้าคุณไปละคนมันจะลืมสมองคุณไปละถ้าคุณต้องเอาเรื่องอื่นๆมาเบลอต้องเอารถมาโชว์คนถึงจะมาดูกูต้องถึงมาเสริมบารมีว่ากูรวยจริงต้องเอาโน่นนี่มาคราวนี้เนี่ยคนมันลืมว่าหัวใจแก่นของตัวคุณมันคืออะไรคุณรู้อะว่าเวลาคุณมาดูผมแก่นของตัวผมมันคือความรู้ในด้านต่างๆที่สรุปมาให้แล้วใช้ได้จริงนี่คือแล้วหาเงินได้จริงนี่คือคุณรู้กันของแก่นเรื่องนี้ไม่เคยอาจจะมีบ้างมาประดับบารมีผมซื้อที่7ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีบ้างเฉยบางครั้งก็เอามาโชว์บ้างให้เห็นผลลัพธ์แต่มันไม่ใช่พระเอกในจอของผมผมไม่จะเอาพวกนั้นมาบอกว่าเอาพวกนั้นมาเบลอภาพหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนะถ้าคุณทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะสงสัยเอ๊ะฉันควรจะต้องเอาอะไรมาอวดหรือเปล่าเนี่ยควรจะต้องเพื่อที่จะให้คนคิดว่าฉันรวยบางคนเป็นหนี้ด้วยนะบางคนเป็นหนี้ไปยืมหนี้ยืมสินเพื่อที่จะเอามาโอ้เยอะผมเจอคนแบบนี้เยอะที่เพื่อที่จะเอามาโชว์ให้ว่าเออนี่มึงเห็นไหมกูรวยกูจะได้แบบเออคนจะได้เชื่อถือในร้านของเขาหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ว่าในที่สุดคุณก็เห็นข่าวเยอะแยะเต็มหมดที่แบบว่าในที่สุดแม่งก็กลวงข้างในแล้วก็เหมือนไปโกงชาวบ้านเขาอะไรแบบเนี้ยแต่สำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของออนไลน์นะสำคัญคือความจริงใจเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ